เอาละครับเด็กๆได้เวลาลุกขึ้นมาขยับร่างกายให้สดชื่นในยามเช้ากับพี่มีพี่ฟ้าและพี่แป้งนักเต้นเท้าไฟของเรามาเริ่มจากท่าวอร์มอัพครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ท่าเต้นในวันนี้ของพวกเรานะครับจะเกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้เราจะเต้นไปด้วยแล้วปลูกต้นไม้ไปด้วยได้ยังไงมาลองลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันครับ1 2 3ขุดดินปลูกต้นไม้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 แค่ท่าแรกก็สนุกแล้วใช่ไหมล่ะครับลุกขึ้นมาต่อกับท่าที่2ด้วยกันเลยครับ1 2 3รดน้ำพรวนดิน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 นี่แหละครับเต้นไปด้วยปลูกต้นไม้ไปด้วยสนุกจะตายลุกขึ้นมาท่าที่3ครับเด็กๆ1 2 3ต้นโตสูงใหญ่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 สุดยอดไปเลยครับคราวนี้เรามารวมทุกท่าให้อยู่ในรอบเดียวกันเลยนะครับ1 2 3ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่ขุดดินปลูกต้นไม้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 รดน้ำพรวนดิน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 ต้นโตสูงใหญ่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 ปูไต่ปูไต่ปูไต่และปูไต่สุดยอดมากครับทุกคนเอาไว้คราวหน้ามาเต้นด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับโลกวันนี้ไม่สบายเป็นอะไรผมมีปัญหามีปัญหาอย่างไรยังมีปัญหาอย่างนี้ครับถูกทางป่าเผาป่าจนหัวร้อนไปหมดละช่วยผมด้วยจะช่วยยังไงล่ะเนี่ยท้องไม่ไหวแล้วสวัสดีครับปื้มครับบออาป่าไม้เอกป่าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ขบวนการฟันน้ำนมจะแน่นๆหน่อยนะครับแน่นๆแบบเต็มไปด้วยความเศร้าซ้อยกระต่ายจะถามพี่ช้างให้นะครับพี่ช้างครับเกิดอะไรขึ้นหรอครับทำไมเพื่อนสัตว์ถึงพากันมาอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเรื่องมันเศร้าเศร้ายังไงครับป่าที่เราอยู่ต้นไม้ถูกตัดถูกทำลายจนไม่เหลือแล้วพวกเราก็เลยต้องพากันอพยพมาที่นี่ถ้าไม่มีป่าพวกเขาคงไม่มีบ้านอยู่แล้วน่าสงสารพวกเราจะมีทางช่วยพี่ๆน้องๆสัตว์ป่าได้ไหมคะมีสิครับเด็กอย่างพวกเราช่วยได้หรอครับได้สิสวัสดีครับผมชื่อตินครับป่าก็คือที่มีต้นไม้เยอะๆมีสัตว์อยู่เยอะๆครับมีลาบสิงโตเสือมันธรรมชาติแล้วคนอ่ะก็ไปว่ายน้ำในป่าเพราะในป่ามันอุดมสมบูรณ์แล้วห้ามไปเข้าไปรบกวนป่าครับห้ามไปทำเสียงดังแล้วห้ามไปทิ้งขยะที่ป่าเพราะเดี๋ยวบางทีกวางก็มากินขยะแล้วกวางก็ตายสวัสดีค่ะหนูชื่อเจ้าขาค่ะป่ามีต้นไม้หลายต้นมีป่าดีเพราะว่า
ทำให้สัตว์ดูแล้วจะอบอุ่นจะช่วยเราสาวว่าไม่ตัดต้นไม้ไม่ตัดต้นไม้เพราะว่าถ้าตัดต้นไม้สัตว์จะตายแล้วเราจะไม่มีให้ท่องเที่ยวอีกแล้วสวัสดีครับผมชื่อเตชินครับป่าคือที่มีต้นไม้เยอะๆเตชินอยากไปเที่ยวป่าเพราะว่าอยากไปเจอสัตว์ต่างๆมีป่าดีครับมีที่มีผลไม้ให้กินมีที่มีร่มเงาจากต้นไม้เราช่วยรักษาป่าไม่ตัดต้นไม้ช่วยปลูกต้นไม้สวัสดีครับผมชื่อแฟนดินป่าคือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีสัตว์เยอะๆตอนไปเที่ยวป่าบรรยากาศก็เย็นสบายแล้วก็ไปเห็นสัตว์เห็นงูเล็กงูตัวเล็กๆไม่กลัวมีป่าดีครับก็ต้องปลูกต้นไม้เพิ่มถ้าจะช่วยเพิ่มป่าไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ไม่ตัดต้นไม้จะได้ทำให้มีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีสัตว์ได้อยู่อาศัยตลอดไปต้นไม้เป็นตาเรียกน้ำจากฟ้าต้นไม้เป็นผ้าไว้คลุมพื้นดินต้นไม้เป็นบ้านให้ชีวิตได้อยู่ต้นไม้ยืนคู่อยู่กับโลกเรื่อยมาต้นไม้เป็นลมหายใจแล้วต้นไม้เป็นใครต้นไม้เป็นเพื่อนของเราสุดมันไปกับขยะวิ่งลงถังพวกเขาคือขยะที่ต้องวิ่งให้ลงถังใครจะลงถังไหนมาดูกันต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันขยะวิ่งลงถังครับซึ่งเหล่าบรรดาขยะที่มาร่วมแข่งขันเนี่ยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็พาตัวเองไปลงถังขยะที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับขยะที่กำลังเตรียมตัวอยู่ทางนี้คืออะไรเอ่ยถุงขนมถุงขนมที่ไหนล่ะไม่ใช่ถุงขนมลองก้มลงมาดูก่อนครับน้ำยาล้างห้องน้ำเราคือขวดน้ำยาล้างห้องน้ำถูกไหมชื่อน้องอะไรครับมิลินค่ะโอเคมิลินพร้อมไหมพร้อมนะไหนลองตีมือกับพี่มิ้นหน่อยโอเคถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับเอาประจำที่นะ3
2 1 go ไปเลยครับวิ่งไปแล้วมุดด่านแรกแล้วก็ข้ามสิ่งกีดขวางมุดอีกครั้งสิ่งกีดขวางที่สูงขึ้นไม่มีปัญหาสำหรับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำอันนี้ครับนี่ครับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำกระโดดผ่านแทมโพลิน3อันแล้วก็พุ่งตรงไปที่ถังขยะแล้วนะครับเอาละครับต้องเลือกแล้วล่ะคราวนี้ว่าจะไปอยู่ในถังขยะใบไหนดีถังขยะใบไหนนะที่จะเหมาะสมกับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเออดูท่าทางเลือกยากใช่ไหมเราคิดว่าไงอ่ะน่าจะเป็นใบไหนสีอะไรเอาเลือกลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูสีมันคล้ายๆกันใช่ไหมสีน้ำเงินเหมือนกันอ้าวไม่ถูกครับไม่ถูกออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาเลือกใหม่เลือกใหม่เหลือ3ใบนี้เป็นถังใบไหนดีรีไซเคิลขยะเปียกขยะอันตรายเอาไปที่ขยะรีไซเคิลก็ยังไม่ถูกครับออกมาออกมาออกมาแย่แล้วแย่แล้วเหลือ2ใบเอาเหลือ2ใบคราวนี้คุณขวดครับคุณขวดน้ำยาล้างห้องน้ำคุณต้องเลือกให้ถูกแล้วล่ะครับว่าคุณน่ะเป็นขยะเปียกหรือขยะอันตรายพุ่งตรงไปที่ขยะอันตรายนะครับเชื่อว่าตัวเองน่าจะอันตรายมากกว่าเปียกนะครับพี่กล่องโฟมว่าไงครับถูกครับถูกต้องโอ้โหผ่านไปหลายถังนะครับจนกระทั่งมาถึงถังนี้และแล้วเราก็ได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วนะเนี่ยแหละครับขวดน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยบางทีก็ยังมีน้ำยาล้างห้องน้ำหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำอันตรายกับคนที่มาเก็บหรือมาจัดการขยะต่อได้เราจึงควรจะใส่ไว้ในถังขยะอันตรายครับผมสวัสดีครับขยะที่กำลังเตรียมตัวอยู่คือขยะอะไรครับขยะก้างปลาค่ะอ๋อขยะก้างปลาชื่อน้องอะไรครับน้องโฟค่ะน้องโฟพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วขอตีมือส่งพลังโอเคพร้อมแล้วไปลงถังให้ถูกนะเตรียมตัวนะ3 2 1 go ได้เอาละครับมุดไปแล้วขยะก้างปลาของเราข้ามไปอย่างรวดเร็วจนพี่มีวิ่งตามแทบไม่ทันแล้วก็ข้ามไปอีก1สเต็ปครับมุดอย่างรวดเร็วเด้งดึงขึ้นมาบนเด้งดึงเด้งดึงผ่าน3เด้งดึงเรียบร้อยแล้วก็ทรงตัวบนแท่งไม้ครับกระโดดไปตามสเต็ปคราวนี้เหลือแค่การเลือกเข้าไปในถังขยะให้ถูกต้องแล้วก็เลือกถังขยะสีเขียวเป็นถังขยะเปียกครับพี่กองโฟมว่าไงครับถังขยะเปียกถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับถูกต้องถังขยะเปียกขยะก้างปลาบ๊ายบายโชคดีนะครับนี่แหละครับขยะก้างปลาของเราก็ลงไปอยู่ในถังขยะเปียกได้เหมาะสมกับชนิดของขยะแล้วก็ถังขยะเรียบร้อยครับสุดยอดสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอ็มแล้วค่ะเด็กๆคะพี่เอ็มกำลังตกแต่งห้องของพี่เอ็มอยู่ค่ะด้วยกระดาษลูกฟูกที่ทำมาจากกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วค่ะเด็กๆดูสิคะพี่เอ็มมีกล่องกระดาษเยอะแยะไปหมดเลยแต่เด็กๆคิดเหมือนพี่เอ็มไหมคะว่าผนังของพี่เอ็มเนี่ยยังดูโล่งๆไปนะทำอะไรดีนะนึกออกแล้ววาดรูปดีกว่าปากกาวิเศษจงมา แต่ว่าจะวาดอะไรดีนะให้คนเก่งทางบ้านช่วยพี่เอ็มคิดดีกว่าจะเอาใครดีนะที่มาช่วยพี่เอ็มคิดใครดีเอาคนนี้ดีกว่าน้องออกัสสวัสดีค่ะน้องออกัส
สวัสดีค่ะพี่เอ็มน้องออกัสคะน้องออกัสช่วยพี่เอ็มคิดหน่อยสิคะว่าพี่เอ็มจะวาดอะไรเพื่อตกแต่งผนังของพี่เอ็มดีหัวใจครับวาดหัวใจเหรอคะทำไมถึงต้องเป็นหัวใจคะพอเข้าไปมีความรักครับโอ้น่ารักจังเลยเปิดออกมาแล้วก็เจอกับความรักว่าแต่ว่าน้องออกัสอยากจะให้พี่เอ็มวาดหัวใจทั้งหมดกี่ดวงคะ26ดวงพอครับ26ดวงเลยเหรอคะได้ครับได้ค่ะแต่ว่าน้องออกัสต้องช่วยพี่เอ็มนับนะคะพี่เอ็มจะได้รู้ว่าพี่เอ็มวาดหัวใจครบหรือเปล่าได้ไหมคะได้ครับโอเคงั้นเรามาวาดหัวใจกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกหัวใจทั้ง26ดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณน้องออกัสมากๆเลยนะคะ